สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับตอนนี้เราก็จะไปที่วัดกำก่อนะครับผมหลังจากที่เราลงมาจากวัดพระธาตุดอยกองหมูครับผมวัดต่อไปที่เราจะไปก็คือวัดกำก่อซึ่งก็อยู่ตรงข้ามทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองหมูครับผมก็จะขับรถเข้าไปที่วัดกำก่อนะครับผมเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับผมตอนนี้ก็เข้าไปบริเวณวัดแล้วครับผมจริงๆแล้วก็จะมีลานจอดรถนะครับที่ด้านหน้าแต่ตอนนี้คือเราเข้าไปภายในวัดเลยครับผมเป็นอีกประตูวัดอีกประตูหนึ่งครับผมตอนนี้เราก็ถึงวัดกำก่อครับอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมพระธาตุวัดกำก่อครับผมสถาปัตยกรรมพม่าผมไทยใหญ่รูปร่างจะแปลกจากภาคอื่นๆครับผมบริเวณรอบๆวัดครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆวัดกำก่อครับศาลาเพิ่นจะปิดล็อกไว้ครับปิดไว้ถ้าไม่มีกินอยู่เท่าที่มีจะได้เป็นเศรษฐีเงินกู้ถ้ามั่วสมกับอบายมุขจะพบทุกข์ในเบื้องปลายคำสอนของวัดครับผมหญิงชายจะไร้เพศถ้าปฏิเสธศีลธรรมโลกนี้ไม่มีปัญหาถ้าศึกษาให้รู้ความจริงห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่แห่งนี้ตอนนี้เราก็จะเข้าไปที่ศาลานะครับผมเป็นศาลาไม้สวยงามมากครับต้องเดินค่อยๆนะครับผมจะเสียงดังมากเราโชคดีครับวันนี้มาเจอกับเจ้าวาดนะครับผมท่านก็สละเวลามานั่งพูดคุยกับเราครับผมพระพุทธรูปองค์ประธานเป็นพระแก้วมรกตด้านหน้าเราก็จะเป็นรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าครับผมพระพุทธรูปศิลปะทั้งไทยทั้งไทยใหญ่ครับทั้งล้านนาภาคเหนือเราสนทนากับเจ้าวาดเสร็จเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับต้องเดินอย่างมีสติศาลาสวยงามมากครับผมจะไปที่วัดม่วยต่อครับผมซึ่งก็อยู่ตรงข้ามวัดกำก่อครับผมลมลื่นดีครับผมด้านบนก็เป็นพระธาตุ4-5หลังครับเราจะขึ้นไปด้านบนวัดม่วยต่อครับผมพระธาตุศิลปะคือพระธาตุดอยกองมัวครับผมเป็นพระธาตุเก่าแก่ศิลปะไทยใหญ่พระมหาThank you.
ครับหลามาบูรณะใหม่สร้างตั้งแต่2431เห็นวิวเมืองมหงสอนครับแล้วก็ผาป่องโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปต่อครับมาติดตามเราสิไปใส่ต่อยวัดห้วยต่ออำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมหลังจากนั้นเราก็เดินทางกันต่อครับผมออกจากวัดห้วยต่อแล้วตอนนี้เราก็ขับรถไปเรื่อยๆครับผมจะเลี้ยวขวาตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนตอนกลางคืนก็จะมีร้านขายของสองข้างทางครับผมเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะสักหน่อยจะเปิดทุกวันครับตรงนี้ครับถนนคนเดินเราก็จะไปที่วัดจองคำจองกลางครับผมด้านข้างก็จะเป็นบึงครับด้านขวามือจะเป็นสำนักงานทท.แม่ฮ่องสอนครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดจองคำจองกลางแล้วครับผมที่อยู่ด้านหน้าแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะจอดรถกันครับผมเดินเข้าไปชมวัดครับศิลปะไทยใหญ่ครับผมนี่ก็มาถึงวัดจองคำนะครับผมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนครับวัดจองคำพระอารามหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเบิ่งไปทำบุญไหว้พระครับผมคืนเราก็มาเที่ยวนึงแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปตอนกลางวันครับศิลปะไทยใหญ่เป็นวัดที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสร้างเมื่อปีพ.ศ.2370โดยพระยาสิงหนาถราชาเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่ต่อมาพ.ศ.2475ถึง2479ช่วงสลาพอโตได้สร้างวิหารแบบตีมุกแบบศิลปะไทยใหญ่ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปพม่าที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับพระสีกยมุนีในวิหารหลวงวัดสุทัศน์วัดที่ตั้งอยู่คู่กับวัดจองคำคือวัดจองกลางมีตุ๊กตาไม้แกะสลักแบบพม่าเป็นจำนวนมากเราก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมประวัติวัดจองคำศาลาครับศิลปะไทยใหญ่วัดจองกลางภายในวิหารมีแท่นตั้งพระพุทธสีหิงจำลองปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งพระองค์นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจคือตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคนและสัตว์เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดกจำนวน33ตัวเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งครับ
ราก็จะมาไหว้พระกันนะครับผมศาลาจะทำจากไม้ครับผมต้องเดินค่อยๆนะครับผมถ้าเดินแรงจะมีเสียงดังออดแอดตอนนี้เราก็มาดูตุ๊กตาไม้ครับผมเกิดตามไม้โบราณครับผมที่วัดจองกลางของโบราณเพียบตุ๊กตาไม้ครับจะเดินชมรอบๆนะครับผมตุ๊กตาไม้เหมือนมีชีวิตเลยครับผมเป็นตุ๊กตาศิลปะไทยใหญ่ครับหลังจากนั้นเราก็จะออกไปด้านนอกครับผมเชิญนมัสการหลวงพ่อโตในวิหารเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อโตครับอยู่ข้างในเดี๋ยวเราก็จะมาไหว้หลวงพ่อโตนะครับผมเป็นพระพุทธรูปศิลปะพม่านะครับผมองค์ใหญ่มากครับผมหลวงพ่อโตครับผมหลังจากนั้นเราก็ออกจากวัดจองคำจองกลางครับผมเราจะไปที่วัดปางลอครับผมตอนนี้เราก็ขับรถผ่านตัวเมืองแม่ฮ่องสอนครับผมชมบรรยากาศตัวเมืองตอนกลางวันนะครับผมขับรถสะดวกสบายหน่อยครับผมเพราะรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมเราก็จะขับรถตรงไปเรื่อยๆครับผมด้านขวาก็มีลานแอดไวด้วยถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่ไปทางเดียวกับโรงแรมที่เราพักเมื่อคืนครับผมถ้าตรงไปก็จะไปออกอำเภอปางมะผ้าอำเภอปายครับผมเราก็จะขับรถไปเรื่อยๆครับผมด้านขวาก็เป็นสถานีตำรวจนะครับผมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาครับผมก็จะเป็นวัดสุดท้ายครับก่อนออกจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วเราก็จะไปต่อที่สะพานไม้ครับสู่ตองเป้ครับก็จะเป็นคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะ
จะเลี้ยวขวาครับไปที่วัดปางหลอครับผมก็ตรงไปเรื่อยๆครับผมด้านซ้ายมือก็จะเป็นทางเข้าโรงแรมที่เราพักเมื่อคืนครับผมด้านหน้าก็เป็นดอยครับดอยล้อมรอบตัวเมืองครับผมพื้นที่ราบตรงแม่ฮ่องสอนนี่ก็จะไม่ค่อยกว้างครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดปางลอแล้วครับผมเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปครับผมสำหรับวัดปางล้อก็เป็นวัดที่สมัยก่อนมีผู้คนเข้ามาพักอาศัยครับผมมีเกวียนมีอะไรมีรถลาเขาก็จะมาพักที่วัดปางล้อกันก็เลยตั้งชื่อว่าวัดปางล้อครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดปางล้อครับอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนวิหารมหาบุณีสีปางหลอกครับผมเป็นพระพุทธรูปศิลปะไทยใหญ่ครับผมเป็นศาลาการประเรียนศิลปะไทยใหญ่ครับเคยขายครับสถานดอยกองมู่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปกันต่อครับผมเราอยู่วัดปางล้ออยู่ครับพอเราออกจากวัดปางล้อครับเราก็จะไปต่อที่สะพานสู่ตองเป้ครับผมสะพานไม้แต่สำหรับคลิปนี้เราก็จะจบคลิปที่ประตูซุ้มประตูทางออกจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม